ที่รับไว้เพราะว่ากลัวขาดกลัวมันขาดตลาดเลยไม่ได้ตังเลยอ่ะผมยังไม่ได้ตังเลยเราใช้แล้วไงจ๊กอ้วนรู้สึกอ้วนฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าเราคัพเปอร์ไปตอน40เออได้ยินไม่ได้ยินว่าไงจ๊กไหนอ่ะ 30,000 พอมา 30,000 พอมา 30,000 ใครเอากระสุนแบ่งไงทำไมอ่ะเอา 10,000 นึงได้เปล่าทำเหล็กเยอะเหล็กกับเฟิร์นอ้าวไม่ใช่ดิมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้อ่ะช่วงนี้ไม่เฉยร้อนเงินน่ะยิ่งกว่าแล้วกันไม่เอาไม่โอ้โหผมไม่มีจะแดกแล้วเนี่ยมึงจะไม่มีจะแดกไอ้โจ๊กโอ้โหเกมนี้เราไม่โกงอ้วนหรอวะอุ้มอะไรกันอ่ะกินในปากดีด้วยเขาให้นะกินอยู่ที่เดิมไม่ได้ไหนติ๊บกินอยู่เปื่อยเปื่อยอะไปเดี๋ยวนี้มันในขางพิการแล้วมั้งถึงเหรอหึงเฉยอ่ะวันนั้นบางถึงผมอ่ะแค่บางถึงวันนั้นบางถึงวันนี้ใครไปอยู่บ้างเก็บเบอร์แก๊งก่อนเลยเช็คชื่อด้วยไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งอ่ะกิจกรรมแก๊งต่อเลยไม่แต่พี่แข่งรถไม่ใช่เหรอไม่เดี๋ยวมันจะมีแข่งรถไม่ใช่เหรอบินวันนี้แข่งรถก็เดี๋ยวค่อยกิจกรรมแก๊งวันอื่นก็ได้มันมีแข่งรถแข่งรถน่าจะยังไม่มีครับเพราะว่าสภาไม่อยู่ต้องเก็บที่อ้าวเหรอไม่แต่น้ามาแล้วนะใช่น้าอยู่นะคนจัดไม่อยู่ครับเลขาไม่อยู่คนถือไม่อยู่อะไรแบบนี้ครับไอชาวบริษอ๋อถ่ายหนังบ้านเถอะใช่ไปถ่ายหนังเราที่รับทำอะไรอ่ะคะทำอะไรครับว่าจะคือตอนเนี้ยครับมันมีคนมาขอให้ผมช่วยงัดเยอะมากเลยแบบเขาจะหากุญแจมาให้อ่าฮะแต่ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าก็คือเขาจะโดนที่ผมคุยไปใช่ป่ะก็คือตอนแรกที่ผมตกลงเขาไว้เนี่ยคือผมพยายามจะหาของที่ขาดให้พวกพี่นี่แหละแต่ทีเนี้ยพอมันครบแล้วใช่ป่ะผมคิดว่าการที่งัดบ้านแล้วขอแค่ของในบ้านอ่ะถ้าเกิดได้สกูเขาก็เอาไปผมรู้สึกว่าผมไม่คุ้มถูกผมก็เลยคิดว่าจะเอาไงดีแค่ตังค์นี่เราต้องมีราคาแล้วมึงพกพาความเสี่ยงอ่ะเก็บตังค์เลยถูกต้องค่าปรับเท่าไหร่อ่ะคูมันเท่าไหร่อ่ะค่าปรับถ้าโดนรอบหนึ่งประมาณ15,000ต่ำๆไม่ได้คูเท่าไหร่อ่ะถ้าแบบว่าได้มาชิ้นนึงอ่ะถ้าได้มาชิ้นนึงพี่น่ามาเกือบแสนแล้วต้องมีแต่กูขายแพงอ่ะกูขายแพงอยู่เขาไม่เก็บมันไม่ใช่ค่าของเว้ยของมันยากส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือค่าวิชาเว้ยไม่นะของมันสุ่มได้มันไม่ใช่ว่ากดเข้าไปงัดมันได้ไงใช่แล้วไม่หมายถึงว่าพี่ก็ใช้เป็นแบบว่าถ้าพี่ได้ของพี่ก็จ่ายให้เขาจ่ายเพิ่มดิไม่ได้มึงต้องคิดเป็นรอบคิดเป็นรอบงัดแต่พี่อย่าลืมว่าคิดเป็นรอบแล้วนั่นหมายว่าถ้าเขาได้ตะขูเขาก็ได้เขาคุ้มไงพี่ใช่พี่เขาจะเขาคุ้มปะถ้าได้ตะขูแล้วคิดเขาเพิ่มดิให้เขาจ่ายเพิ่มแล้วให้ของให้เขาก็คือรอบงัดก็คือราคารอบงัดต่างหากค่าของต่างหากถูกป่ะล่ะมันต้องแบบนี้ถึงจะถูกต้องใช่ใช่ใช่แล้วก็รอบงัดอ่ะรอบหนึ่งก็คิดไปเลย15,000-11,000ใครไงก็เอา15,000ตามที่พี่เหมาะสมอ่ะด้วยดูค่าปรับใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขางัดเองเขาเสี่ยงอ่ะแล้วปัญหาคือถ้าของมันหายเขาก็จบใช่เพราะผมงัดร้อยอ่ะแน่ๆงัด 100% อ่ะได้แน่ๆใช่ว่าจะได้อะไรใช่ถูกต้องเดี๋ยววันที่พวกมึงไม่อยู่อ่ะกี่วันนะ3วันเหรอ4 2วันพี่มา15 2วันไม่อยู่จะบอกนะพี่อย่างงัดเดี๋ยวฝั่งเนี้ยจะเปิด ATR รอกันเลยเฮ้ยเอาเลยเหรอทำไมอ่ะเดี๋ยวจะบุกคนเดียวบุกเข้าบ้านเลยพออะไรอ่ะโอ้ยบางอย่าเลยเดี๋ยวโดนขังไว้ในคุกเหี้ยกูจะเอาช่วยมีคุกด้วยเหรองั้นน่ะเออมีคุกด้วยไอ้เหี้ยมาขังในคุกตัดกำลังไปด้วยบางคอมเมอร์แป๊บนี่พี่ว่านี่ต้องแบบนี้คิดค่างัดอ่ะต่อบ้านนะถ้าแบบว่าถ้าแบบอยากให้คนจ้างเยอะๆนะคิดรอบละหมื่นรอบละหมื่นคือมันมาทีละ2ดอกว่าหรือดอกเดียวดอกเดียวปะก็มา2ดอกนี่เออต้องมา2คือมันต้องใช้ทั้งหมดกดคีย์อ่ะมันต้องใช้กดคีย์อันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นๆให้ฟังเวลางัดบ้านถูกมั้ยคือเวลาก่อนเราจะงัดบ้านเนี่ยเราต้องไปงัดร้านอ่าฮะซึ่งเราต้องหากดคีย์จากร้านน่ะ4ดอกเพื่อที่จะเอาไปใช้ทั้งคีย์2ดอกแต่ทีเนี้ยประเด็นคือถ้าเขาจะให้ผมงัดเนี่ยในกรณีที่เขาจะให้ผมงัดเนี่ยผมจะเอากุญแจจากเขาผมจะไม่เอากุญแจไปถูกต้องเข้าใจเข้าใจก็พี่จะบอกนี่ไงว่าค่าพกพาความเสี่ยงกับค่าวิชาชีพมึงอ่ะ 10,000 ต่อรอบนึงก็คือมันก็มี2ดอกถูกมั้ยก็คือมึงก็ต้องหาคู่มึงไปงัดถูกมั้ยก็คิดไปเลยรอบ 10,000 นึงแล้วถ้าได้สกูอ่ะสมมุติสกูขายกัน 50,000 มึงก็คิดครึ่งนึงของราคาสกูมันถึงจะ make sense เพราะว่ามึงพกพาความเสี่ยงไปงัดให้ได้สกูมาเค้าก็เสียแค่ครึ่งเดียวถ้าปรับเท่าไหร่พี่ถ้าโดนมันอยู่ที่ว่าของคือหลักๆเลยมันจะโดนค่างัดก่อนเลย 5,000 แน่ๆแบบนี้รวมนี้ 1,500 ใช่มั้ยพี่ว่าคือมึงต้องคิดแบบนี้เว้ยมึงอยากจะให้มีคนมาจ้างมึงงัดหรือมึงอยากจะให้ราคามันสูงแล้วให้เขาต้องไปงัดเองต้องเลือกแบบนี้เว้ยถ้าเองตั้งสูงเกินคนเขาไม่จ้างเองแล้วเออก็ต้องอุ้ยเสี่ยงเองดีกว่าว่ะเดี๋ยวไปฝึกเอาแต่ถ้าเองจ้างแบบราคาที่แบบมันสมเหตุสมผลว่าอ้าวเหี้ยมันคือราคาที่ความเสี่ยงถ้าสมมติว่ามึงโดนจับไม่มึงคิดว่ามึงงัด 100% ป่ะล่ะผมงัด 100% ตลอดครับไม่เคยพลาด
ก็มึงก็ต้องกินนิดหน่อยไม่ต้องเยอะแต่ให้มันเข้าใจไงเออจะมากค่า 15,000 ใช่เปล่าแต่ยี่ปีรู้สึกว่าปล่อยของไปเยอะแล้วอ่ะ 9,000 7,000 น้ำบ้าไปดิเออแดง 5,000 7,000 ถึง 10,000 น่ะผมคิดไปเลยราคาเนี่ยได้อยู่แต่ใจนึงอ่ะผมคิดแบบไหนรู้มั้ยคือให้แม่งงัดเองเว้ยเพราะว่าสุดท้ายเรานำเรามี3กระบอกใช่ป่ะใช่อยากจะให้คนอื่นอีกบ้างดีกว่าเว้ยพี่ใช่แต่ค่อยมันไปงัดเองพี่รับช่วงนี้ไปรับก่อนคือให้กูงัดให้เขาก่อนให้เขามีบ้างใช่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 แล้วพี่ค่อยเมื่อวานน่ะไอ้ตู้อ่ะมันมาให้ผมงัดให้แล้วมันได้สกูบีไปแล้วไม่เพื่อเป็นแบบนี้ดีกว่าดูเป็นแก๊งดีกว่าว่าแก๊งไหนอ่ะให้เป็นคนให้มางัดห้ามอย่างกันเอทีอาร์เด็ดขาดอย่าเออไม่เอทีอาร์งัดให้มันได้แต่ต้องแพงมันมีกันเยอะเราก็ต้องดึงเงินมาหน่อยอ่ะก็มันก็สองหมื่นดิแต่ผมถ่ายตังแก๊งมันทั้งหมดนะเงินอ่ะก็มันไม่แล้วก็เรื่องค่าจ้างต่างหากไอ้เรื่องที่เราต้องเอาไปเข้าเอาของที่ตู้แม่งกูอยากให้เข้าเอาเยอะเว้ยพี่บอกว่าไปได้นะกูเผื่อบ้านหลังแรกบ้านหลังหน้าเท่าเราได้อ่ะเราไม่ให้ใครอยู่แล้วอ่ะเอาเข้าใจหรือเปล่าครับคือที่ผลทั้งหมดที่ทำอ่ะคือแบ่งบ้านแบบพี่ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งเหี้ยอะไรบ้านเลยไปแค่จะแบบไม่ไปยุ่งแบบว่าแบบไปขอใช้ตู้ไปของัดเบิกรถเหี้ยอะไรเพราะว่าเมื่อลืมว่าถ้าเราทำแบบนั้นปุ๊บอ่ะมันจะไปขี้ปากเว้ยเพราะว่าขี้ปากทีนึงมันก็จะพูดว่าเอ้าทีเล่าผมได้ไหมผมให้พี่ใช้ไม่เห็นคิดตังค์ทำไมทีพอเล่าพี่แม่งคิดตังค์วะพี่เหล่าผมเป็นไปได้อย่าไปยุ่งเว้ยอย่าไปใช้มันเลยเว้ยพี่ไม่อยากไปยุ่งของมันเลยทุกอย่างเว้ยถ้าเป็นไปได้อย่าไปยุ่งเว้ยอะไรที่เอาง่ายคืออะไรที่ถ้าเขาไม่ได้ผลประโยชน์ด้วยอ่ะเราอย่าไปทำเว้ยย่อมเสียเวลานิดนึงเออดีกว่าเว้ยในเมื่อเราจะตัดทุกคนอยู่แล้วอ่ะอย่าเลยเดี๋ยวลำบากใจเดี๋ยวจะลำบากใจตอนที่ถึงเวลาที่แบบมันเป็นของเราบ้างเราจะลำบากใจเว้ยเข้าใจพี่เข้าใจอันนี้โอเคงั้นตามนี้ดังนั้นตอนนี้ผมจะพักเอางี้ด้วยกันเอาตอนนี้ผมขอคิดก่อนผมจะพักงานให้คนอื่นก่อนแล้วผมจะงานของผมไปเรื่อยๆจนสกูมันเหลือเก็ตไหมเหลือไปอีกอย่างเองงัดมาแล้วขายสักแพงเลย300,000 200,000เอางั้นมาแล้วบอกว่าไม่ได้อ่ะแต่ได้เอองั้นละอมอ่ะอันนี้น่าสนใจแต่ต้องดูนี่จะอมแน่นดูตามแก๊งใช่ต้องดูแก๊งเว้ยเพราะว่าราคาขึ้นเลยแต่คือสิ่งหนึ่งอ่ะผมอ่ะคุยไปผมอ่ะไปดีลกับเจ้าเบฟไว้ใช่มั้ยผมไปดีลกับเจ้าเบฟไว้ว่าไอ้นี่ว่าแบบว่าจะให้งัดให้มั้ยก็คือเหมือนที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อกี้ว่าผมขอทั้งหมดถ้าเกิดได้สกูก็เอาไปแต่คือเจ้าเบี้ยเขาก็พูดประมาณว่าเด็กเขาก็งัดได้อะไรเงี้ยผมก็เลยว่าจะไม่งัดให้พีซีอ่าฮะเออประมาณนี้นี่ก็อย่างที่บอกขายไปอันนี้ไปเลยถ้าเกิดแต่ผมจะขายจริงนะแต่ผมถ้าเองจะงัดนะได้กูมาขายแม่งเลยอยากเอาใช่ไหม300,000 200,000ไม่เอาไปซื้อหางัดเองไงก็ซื้อหลายคนมันมีเงินมันก็ต้องซื้อได้นะใช่ไอ้เหี้ยอย่าลืมว่าเป็นพี่มองว่าถ้าเกิดว่าพี่อยู่ไอเนี่ยพี่มีเงินนะกูเชื่อกูซื้อด้วยพวกกูได้ปืนมากูมีสิทธิ์กูจะชนะมึงเลยอ่ะกูยิงมึงหล่นจากรถง่ายๆเลยอ่ะใช่ใครแม่นกว่าโกงนะเว้ยที่มึงยิงพี่โกงจริงนะเว้ยแค่ยิงล้มอย่างนานเลยมันหัวด้วยแล้วมันเบิร์นแล้วภาพมันเซด้วยเราโดนได้ไปในสวิตตี้ยิงมึนหัวโดนยิงแล้วมึนอ่ะคือมึนจัดอ่ะขาอ่อนนิดหน่อยนั่นจิตไปคิดก่อนตอนนี้เพราะสิ่งหนึ่งอ่ะคนขี่ผมมีทุกวันเว้ยพี่วันผมมาเอาทุกเช้าตื่นมาเนี่ยผมจะทำที่งานไว้ให้เด็กผมก่อน25คันแล้วให้เด็กผมไปงานเรื่อยคืออย่างน้อยวันหนึ่งผมต้องได้งัดบ้าน2หลังอ่ะชัวร์อ๋อบ้านใหญ่ใช่ไหมใช่เพราะว่าเราเซอร์เธอว่าไงฮะสาระปะเมื่อกี้พูดขึ้นมาเอออยู่ที่คำคมหรอเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเขาอยากมีเรื่องเลยว่ะหาคนต่อย11เออแล้วก็วันเนี้ยที่ผมมาไปงัดหน้าตาไม่น่ามีแรงไม่น่าผมมาไปงัดรถผมไปงัดรถมาน่าจะเป็นพวกคาเมลอนผมได้กล่องลัคกี้บ็อกซ์300กล่องมั้งเหี้ยโอ้เหี้ยผมมี400กว่ากล่องในตู้ตอนนั้นยัดเข้มาแค้นอย่างเงี้ยมาแค้นมาแค้นอะไรเยอะแล้วเขารู้ไหมว่ามึงงัดคิดว่าไม่รู้ครับแต่ถ้าเขาเห็นรถผมเขาก็น่าจะรู้แหละผมว่าผมไปวันนี้ผมไปดำน้ำเอาสวอร์มาทั้งตัวเลยแต่พี่ว่าไม่รู้อะไรนะแม่ไม่ฉลาดหรอกฉลาดไหมไม่เคยเอากูเลยเหรอมึงคุยกับใครอ่ะเอออยู่ดีพี่ก็เดินไปพี่ได้บ้าป่ะเนี่ยผู้เหี้ยอยู่คนเดียวเดี๋ยวพูดแทรกบังบ้าป่ะเนี่ยเดินไปไอ้เกียร์ไปไหนไอ้เกียร์หลงไอ้เกียร์หลงไม่อยู่ถูกไหมหลงอยู่นี่แล้วก็หลงมันอยู่พี่ตอนแรกก็ว่าผมก็ว่าจะงัดสกูเก็บไว้เพราะสิ่งหนึ่งคือผมดูจากคำพูดไอ้เกียร์แล้วมันอยากได้แต่มันพูดมันไม่อยากแต่คือจะเก็บไว้ก่อนไม่ให้มันจนกว่ามันจะพูดมันว่ามันอยากได้ผมจะให้พวกปากแข็งโดนกักปากแข็งเหรอปากแข็งเหรอเออพวกแอคต้องโดนกักแค่นั้นแหละปากแข็งแค่นี้แหละ
ไอ้เสียเข้าไปร้องไห้ทีหลังใครวะจริงไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยกินเบียร์นะไอ้เหี้ยนี่ใครวะพูดถึงใครอ่ะพูดถึงใครอ่ะกูเริ่มงงไงพูดอะไรพูดอะไรกันเนี่ยพูดไปที่รู้อยู่แล้วเอ้ยเบิ้งใครหายไปวะเบิ้ง1 2 3 4 5 6 7เกียร์เรืองจะชมเกียร์บุญเรืองชมพูไอ้มืดไอ้หลงไอ้มืดสิริวันนี้พี่หลงเป็นไรไม่รู้จะฆ่าตัวตายไอ้มืดตอนแรกอยู่นะอยู่พี่อยู่ใช่ๆไอ้มืดจ่ายแล้วแสนนึงที่พี่ให้มันหาได้ยังงงอยู่ว่ามันหามาได้ไงอยากรู้ชิบหายเลยพวกมึงมีใครให้มายืมป่ะเนี่ยมีใครไปยืมเงินไม่มีดิมายืมเงินป่ะเนี่ยไม่มีเอางี้เก็บเงินแก๊งคนตรงนี้ก่อนเอามาก่อนคนละหมื่นเงินแก๊งอ้าวไม่มีวันนี้ไม่มีกิจกรรมแก๊งหรอมีแต่เล่นไม่ล่ะแต่มันอยู่กันที่อยู่แค่นี้มันเล่นไม่ได้โอ้โหนายจอนด้วยอยู่กันอะไรอย่างงี้มันอยู่แค่นี้มันเล่นไม่ได้ไม่พอ7คนนะตอนนี้7คนนะโอ้ไม่พอเช็คชื่อด้วยต้องเช็คชื่อด้วยใช่ค่ะใช่เช็คชื่อเลยเดี๋ยวจะถามจะเดี๋ยวให้โอกาสกับพวกเราเพิ่งมาไงพี่เหรอให้ปล่อยเอาประกาศกันดีกว่าว่าประกาศกันดีกว่าเพราะสิ่งนึงอ่ะคือผมไม่มีตังค์เลยตอนนี้ผมเอาไปรับของหมดเลยครับถ้ามีก็มีเงินแดงอยู่ประมาณ 20,000 ไม่เพื่อนมึงรอแบบทยอยแบบขายมันทยอยไม่ได้เว้ยคือทองอ่ะกูบอกให้ถ้ามึงมีปืนน่ะมึงใช้ตลอดพูดตรงๆเว้ยอันนี้พูดตรงๆเลยว่าอย่างอื่นมึงมีของมันต้องมีไม่อย่างอื่นก็ใช้เพราะว่าที่งัดร้านมันใช้หมดทองเหล็กคอปเปอร์กุญแจก็ใช้ทองเหล็กคอปเปอร์ก็คือในตู้กลัวไม่มีไม้กับปูนเลยตอนนั้นขายไม่ได้เลยใช่ขายไม่ได้สักอย่างที่รับไว้เพราะว่ากลัวขาดกลัวมันขาดตลาดไม่ได้ตังค์เลยอ่ะผมยังไม่ได้ตังค์เลยเราใช้แล้วไงจ๊อกกลัวรู้สึกกลัวฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าเราคัพเปอร์ไปตอน4เออได้ยินไม่ได้ยินว่าไงจ๊อกไหนอ่ะ 30,000 พอมา 30,000 พอมา 30,000 ใครเอากระสุนแบ่งไงทำไมอ่ะเอา 10,000 นึงได้เปล่าทำเหล็กเยอะเหล็กกับเฟืองอ้าวไม่ใช่ดิมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้อ่ะไอ้ช่วงนี้มันเฉือนร้อนเงินน่ะยิ่งกว่าแล้วกันไม่เอาไม่โอ้โหผมไม่มีจะแดกแล้วเนี่ยมึงเดี๋ยวไม่มีจะแดกไอ้จ๊อกเออผมไม่มีจะแดกแล้วจริงๆอ่ะมาคุยตู้โอ้โหเออแล้วก็แครี่ตอนนี้ยาสลบผมเยอะมากเลยนะยาสลบเชือกถุงอ่ะเยอะเท่าไหร่เอายาสลบไปที่ให้พี่เดี๋ยว20พี่หอเอาไว้พี่จะสั่งมันเอาไว้พี่สั่งมันพี่หอ2ชุดดิไม่เดี๋ยวเอาเป็นชุดนะไม่เอาชุดเอาชุดเอาใครบ้างพี่หอ2ชุดพี่อยากเอา2ชุดพี่หอ2 2 2บาง3ใช่ป่ะโอเคเออเอาแต่งมาโหแต่งตัวโคตรติดเลยยอมเดี๋ยวครับพี่ยมแล้วยิ้มยังวันนี้คุณไม่มีความสุขเลยเหรอใครกัดเกงคุณอ่ะใครแท้ๆพี่ใครกัดสามหกแปดใครกัดเกงอ่ะฮะใครกัดเกงอ่ะสงสัยหนูกัดน่ะบิลลี่คือทองเปล่าเราจะเวอร์เลยนะไว้ในตู้นานไปหน่อยเอาหรอแต่ขาวดีนะเนี่ยฮะตัดสิบไหมอ๋อไม่ตัดสิไหมคุณผิวสวยไงผมดูคุณเป็นคนผิวเนียนไงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงอ๋อขอบคุณครับเอ้ยเสียงคุ้นๆว่ะคุณชื่ออะไรอ่ะเวโรนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยก็34คุณชื่ออะไรอ่ะมะยมครับมะยมมะยมก็ขายแล้วมะยมมะยมแฟนอะไรอ่ะฮะสบายเฮ้ยมะยมติดต่อแล้วจ้าติดขายเรียบร้อยแล้วบินโอเคพี่เฉลยเลขอะไรพี่เฉลยเลข363ครับบินพี่ยมยิ้มยังอะไรคือยิ้มยังอ่ะบังยิ้มยังเลยยิ้มยังยิ้มทั้งวันห้าร้อยเป็น368ครับพี่ยมยิ้มละ500นะแค่เฉยครับยิ้มละ500จ๋าไม่ได้แล้วยิ้มแล้วเห็นพอรับเอดียิ้มทั้งวันด้วยพี่พี่ยมยิ้มแล้วเต้งเบอร์พี่ขายอ่ะเอามียันมี39อันอันเท่าไหร่พี่ยมอันเท่าไหร่30โลอ่ะพี่ขายพี่รับอันเท่าไหร่ซื้อหมูกรอบแล้วเนี่ย60อันก็เอาเขามี88เฉยๆน้องไปเลยคุยน้องมั้ยน้องยมไหนตามผมมาไหนตามผมมา28เออเท่าไหร่30,000ไง20,000ได้ไหม20,000พอจ๊อกเอ้าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อ่ะทำไมทำแบบนี้จ๊อกแล้วมึงไปรับปากใครกูจะรู้เหรอไอ้บังลบไอ้บังลบทหารเท่ากันไม่ใช่เลยไงเท่ากันมาไอ้จ๊อกฮะยิ้มยังวันนี้เอ้าอะไรเหี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไรเอ้าเอ้าเป็นเหี้ยอะไรวะนะพี่ดังเป็นเหี้ยแล้ววะนะไอ้โผล่ยาสลบบังวะเนี่ยเดี๋ยวแม่งเล่นเดี๋ยวแม่งเล่นกูกูว่าอาวุธก่อนไอ้สันอะไรของโจ๊กเนี่ยโดนยิงโจ๊กเป็นไหนโจ๊กเนี่ยนายยังไม่เฉลยมาดีเล่นสามโมงอะไรอ่ะแล้วโจ๊กไปเฮียของมันเนี่ยเออโจ๊กไปไหนเล่นสามโมงเนี่ยโจ๊กไปไหนเฮ้ยมึงคุยไอ้โจ๊กไว้เท่าไหร่มึงคุยกับมันไว้เท่าไหร่รับปากมันไว้เท่าไหร่ก็คนละหมื่นไงคนละหมื่นนะถ้าสามเกมไง
อะไร3เกมเลยเขาให้มา2เกมเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูถีบหน้าเลยโจ๊กได้2เกมเองเอา2มึงนํามาดิเอาอะไรเอามาดิ366พี่ตาจ้าผมเล่น366เอ SMS เหรอเนี่ยเพิ่งเห็นน่ารักดีว่ะเดี๋ยวรอโจ๊กเย็ดโด้เสื้อเป็ดเหรอวะโอ้ยไม่เสือกชื่อดิเฮ้ยขาด 1,000 พี่เฉินโนมาขาด 1,000 อ่ะอุ้ยเหี้ย 1,000 อ้าวนะเคี้ยวชิบหายเลย 1,000 ไม่หรอกนั่นแหละก็นั่นแหละ 1,000 ไม่ยังเอาคิดเอาภาษีภาษีเขาต้องหักไอ้โจ๊กมันหนักหน้าที่จ่ายใจแวนใจแวนใจแวนอะไรวะเนี่ยแล้วแต่พี่ตาจ้าโจ๊กมันหายเยอะเว้ยไม่รู้ดิไอ้รักยมมาดิอันเนี่ยน้องมารออยู่ไหนรักยมนี่ไงก่อนถือแบบนี้กระเป๋าเลยโจ๊กเออรักยมให้พี่ได้เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าพอดีพี่เฉินจะเหมาหมดเลยครับเพราะว่าพี่เฉินจะเอาไปงัดตำรวจไม่เฮียเสนอมาเลยผมก็ไม่ค่อยพี่รับ500ถึง 1,000 อ่ะเราขายให้พี่ได้เท่าไหร่อ่ะพี่เอาหมดเลยตรงนี้ช็อต 1,000 นึงเหรอลดหน่อยได้ปะช็อตจริงเฮียพี่ขอรับ8ได้มั้ยได้ครับมีกี่อันมี39ครับเออพี่เฉินเอาหมดเลยมากิ๊บอ่ะไม่พี่เฉินไม่เคยดูหรอพี่เฉินอะไร368ไอ้เหี้ยมันเผื่อเขาตู้ปรารถนาหายด้วยรักยมไอ้เหี้ยโคตรใช่เหรอไปกงไปกองที่ได้หายหมดเลยรักยมกับเหมือนเขาตู้นะผมไปดูไปเออเขาตู้อะไรอย่าปรารถนาเอ้ยรักยมไปดูนะบิเกียนนะ39พี่39ครับโอเคเต่าพี่เบอร์363มันแพงตรงไหนวะมันไม่แพงแค่พี่ดมเหรอ31,200นะพี่ดมพี่โดมครับเอาอะไรไม่ใช่พี่โดม150ครับผมไม่อยู่เอานี่ใครอ่ะนี่ครับผมน้องพี่โดมไม่แพงอ่ะคนดูอย่าลืมว่าเวลาคนสลบอ่ะหมอรักษาทีนึงอ่ะมัน300ถึง500เลยนะตกน้ำ 1,000 ถูกป่ะไอ้เหี้ยนี่มันซื้อมา800ยังแพงกว่าราคาจริงมา 2,500 นะเว้ยถูกแล้วผมจะบอกให้ไม่มีถูกกว่านี้แล้วงั้นไปก่อนนะให้เสร็จของสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเฮียสวัสดีครับผมสวัสดีครับมากอเอ้ยมากอมี AED ขายป่ะพี่ขอซื้อดิโอ้โหหมดเกลี้ยงตู้เลยเฮียโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่งเท่เลยเว้ยเฮียแต่แม่งกากกว่าหน่อยว่ะเฮียผมว่าของเยอะจังว่ะชีวิตทุกอย่างเท่ทุกขาแล้วเหรอไม่เท่จัดไม่เท่เลยคือนักลมในประเทศมันจะไม่ขาดสักอย่างเลยเออวันนี้กูจะถามว่ามึงงานบ้านแบบมันไม่ได้แบบได้ตังค์บ้างหรอได้เพื่อนได้แต่สุดท้ายเงินกูหมุนหมดแค่นั้นอ๋อรับของหมดใช่กูไม่เคยเอาของไปทำเงินไงรับของอย่างเดียวฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมเชิญนะครับครับที่เราคุยกันเรื่อง AD พอดีผมจะขอซื้อ AD ครับมีกี่อันนะผมเมาหมดเลยผมจะไปงัดผมมี20เลทเท่าไหร่อ่ะครับไม่ได้500ถึง8อ่ะเพราะว่าผมเอาไปงัดตำรวจอ่ะดิมันผมต้องใช้เยอะแล้วมันไว้ราคาสูงกว่านี้ไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันก็แฟนๆกับเราด้วยถ้าเกิดช่วงไหนผมงัดไปงัดกับตำรวจเลยผมโทรแจ้งให้เรางานดำแล้วก็ไปทำเลยฟรีตอนที่เวลาตู้เซฟหมดโอเคแต่ไม่แบบนี้แบบเรื่องงานตู้เซฟแล้วมันจะได้ครับให้ผมได้เท่าไหร่ดีวะ800ก็ได้ครับขอ7ได้ไหมมันก็จะแจ้งแปดได้ไหมอ่ะแปดก็8โอเคตามนั้นตู้นะได้ครับเดี๋ยวผมไปครับโอเคเดี๋ยวผมรอครับได้คุณเท่าไหร่อ่ะ800เหรอรับ800ถูกแล้วเฮียนะครับเต็ม25ได้เท่านี้ก็คุ้มแล้วเฮียเชื่อกูเดี๋ยวซื้อมาเดี๋ยวมันต้องใช้เว้ยวันนี้ต้อหลามหลุดถ้าเราเอาไว้ใช้หาเงินในอนาคตอ่ะมึงเชื่อกูเดี๋ยวมันต้องใช้วันนี้เมื่อกี้ต้อหลามหลุดด้วยต้อหลามไม่ทำอะไรมาเป็นสัตว์แต่กูถีบหน้าเลยอ่ะ 3,000 พูดไหมไปน้ำมากี่ถังอะควาติฟใช่พิมพ์ราคาทำเฮียอะไรอย่างพิมพ์ราคาดิลงไปอย่าพิมพ์ราคาเผื่อลดได้กดได้กว่านั้นผมบอกเลย500ถึง800บอกว่าถ้าเกิดเวลางัดตำรวจเมื่อไหร่เราบอกไม่ได้ทำงานดำฟรีดูก็ไม่ได้ดีก็ไม่ได้หรอกูไม่ต้องมีคนขายดิวะไอ้ที่ AD อ่ะมีพี่เลยมันคงจะส่วนใหญ่คนที่มีก็เป็นพวกมีแก๊งนั่นแหละพี่ไม่ค่อยขายหรอกเก็บไปใช้เองเหรอเชี่ยมันเอาไปใช้เชี่ยอะไรวะส่วนใหญ่ช่วงนี้แหละพี่ไปเกาะไงไปบนเกาะไงแต่แค่ไปบนเกาะเมื่อวานผมไปตายบนเกาะ 5,000 ครับนี่ผมหน้ามืดเลยตัวตายได้ไงผีวันนี้พี่ให้เงินสิริไปหมื่นนึงขอเบิกเลย
ลูกบ้านสิริจะพี่อะไรอ่ะหมื่นหนึ่งสิริผมก็ขอเงินกินนมหน่อยโถใจปั้มไอ้หน้าเฮียหน้าตีนไม่เกี่ยวกับผมด้วยแต่ยังไม่ค่อยจะมีแดกเหลือให้ก็ติดพี่หมื่นหนึ่งนะอ่ะใช่เหรอแล้วก็อย่างอ่ะไม่เฉินถ้าพี่มีปืนใช่ไหมพี่ต้องตุนทองกับเหล็กไว้ด้วยนะเพื่อจัดเลยทองหกมาใช้ทอง140 140แท่งโอ้พี่คงไม่เอามายิงขนาดหรอกพี่จะใช้เอาไว้ยิงก็ต่อเมื่อตอนที่พี่ได้เตรียมกระสุนแล้วยิงตำรวจแค่นั้นน่ะพี่ไม่เอามายิงใครหรอกตอนเนี้ยถึงบอกพี่ยังไม่รีบไงพี่ผมบอกว่าปล่อยไปเลยพี่ยังไม่รีบพี่รอประมูลก่อนใช่ไหมพี่รอประมูลจบดูนะวันนี้ผมเห็นพี่หลงมายืนอยู่ตรงหน้าตึกโรงพยาบาลจะกระโดดลงมายืนรออยู่นานไม่โดดทันทีผมเลยยิงให้เขาโดดลงมาเลยอ้าวไอ้สัตว์แบบไหนนี่อ้าวก็ช่วยเขาไงเขาเหมือนเขาลงไม่ได้มั้งเดี๋ยวเขาก็อยากไม่รอเขาอยากแล้วเพื่อนมันจะข้อความมากูว่าใกล้ๆกูลาก่อนเพื่อนเจอกันใช่หรอใช่ไม่ว่าตามใจหรอแล้วกูเลยบอกว่าอะไรวะจ่ายเลยเดี๋ยวบอกให้มึงเลือกเลยอย่าเพิ่งโดดเพิ่งโดดตอนนี้ทำพินัยกรรมก่อนอะไรเงี้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยมันก็บอกว่ามันจะขึ้นไปอยู่เป็นเทวดาข้างบนเลยสักอย่างนี่แหละกูดูข้อความตามใจเหี้ยเรื่องที่อะไรวะ20วันนะมันบอกว่ากูอยู่ข้างบนจะคิดถึงมึงเสมอมันบอกมาอย่างนี้กูเลยบอกว่าบินใช้เวลาบินต้องเก็บไว้ในตู้บินเวลานู่นไงพี่หลงอยู่หน้าตู้พอดีเราก็ใช้กันหมดไม่ใช่หรอไอ้เหี้ยหลงตายหลงมานี่มันเป็นแหล่งมันวะล่ะก็มีอีกด้วยเนี่ยอ้าวอยู่กับแฟนมาไม่เอาไม่คุยกับเราด้วยนะอ้าวดูมาดิไอ้หลงไอ้หลงมาดิดีเออถ้าเกิดใครว่างอ่ะผมฝากหาจุดขายเมล็ดหน่อยดิเดี๋ยวผมจะให้จุดขายเมล็ดน่าจะฮัลโหลไม่ล้นถ้าใครยังไม่เปลี่ยนครับผมผมเชิญนะครับผมครับผมที่ผมประกาศซื้อ AD เรามี AD กี่อันนะมีอยู่8อันครับโอเคผมเหมาหมดเลยเท่าไหร่เอาเลทเท่าไหร่ครับเฮีย500ถึง800อ่ะครับ500ถึง800800ได้มั้ยลดหน่อยดิเก็บทรงมา700 700 700จัดไปเอาเลยผมอยู่ตู้โอเคครับเดี๋ยวผมไปตู้ครับครับเอาเลยพี่ผมขาย AD ครับโอเค363กินมาได้เลยเป็นเฮียอะไรที่น้อยใจสัตว์นะเอฟเม่ตายแกเอาละ800เนาะครับไอ้บางวันนั้นไม่ลดเลยเหรอนะวันนั้นจะอยู่เขาออกอยู่เลยหน้าแรงใครทำมึงบอกกูไปเปรมกูไม่อยู่ใครแกล้งบอกว่าอะไรครับมึงเตรียมตัวดีเลยสัตว์ไม่ต้องพูดเหมือนท่าได้เปล่าเอาแล้วเหมือนท่าได้ไหมเหมือนท่าได้ไหมเหมือนท่าได้ไหมดูดิเห็นป่ะเห็นป่ะดูดิเห็นป่ะ15,000ก็ได้พี่เราน่ารักสุดว่ะตอบอะไรเดี๋ยวนี้หน่อย260ครับ260ที่แกเสมอเปรมไม่แต่ว่าพี่บอกให้หมื่นหกเลยให้หมื่นหกจะทำอะไรอ่ะให้16,000เลยให้16,000เลยพี่รอเล่นต้องรอแล้วซื้อของขายไม่ต้องรถพี่ไปเล่นพี่บอกผมไปนะพี่จะไปทำอะไรอ่ะกับได้เดี๋ยวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ประกาศออกทวิตเตอร์เลยโอเคขอบคุณครับจัดไปไว้รุ่นเออให้กูถามเลยดิไอ้หัวทองว่าไอ้เพื่อนมึงตั้งราคา500ถึง800เออพวกคนขายมันต้องบอก800ป่ะวะไอ้คนซื้ออ่ะไอ้เหี้ยไม่เราดูใจเขาด้วยแล้วมึงก็ต่อรองเนี่ยมึงเจรจาดิมึงจะไปกดเขาเกินมึง500เขาไม่ขายด้วยกูเคยลองแล้วกูบอก500ไม่บอกไม่ขายเลยเงียบไปเลยมึงต้องมีอะไรที่มันเจรจาคือ500ถึง800เพื่อฟังให้เขาดูว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยราคามันสูงสุดคือ800เหรอวะแต่จริงไม่ใช่นะสูงสุดมันคือ 3,000 แต่เราตั้งให้มันดูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเอาเข้า800ปุ๊บมึงก็คุยดิเฮ้ยเหี้ยเหรอเราตีกันหมดเราลดให้มึงพูดเหี้ยกับมึงวะไอ้เหี้ยพูดสารมันเป็นจิตวิญญาณไอ้เหี้ยไอ้หลง AD มียังแล้วปวดหัววะไอ้ดูดูมีเยอะป่ะมีเยอะป่ะควันไอ้ควันซื้อมาปุ๋ยดิมันก็อยู่ในตู้แล้วพวกเราอ่ะพี่ผมเหลือ5น่ะพี่ขออีก5ผมเหลืออีก3ไม่ถ้าพวกเราไอ้ตัวเก็บไว้เก็บไว้ขอ5นี่ขอ5 44 40กว่าอืมไปขอเหี้ยนู่นไหนไอ้หลวงเอา AD 5นี่ของซ่อมกูเหลืออยู่นะเว้ยเฮ้ยใครไม่มีอ่ะผมไม่มีครับผมเหลือ7กล่องกล่องแดงใช่ปะใช่กล่องแดงขอนะพี่รวมกล่องซ่อมเหลือปะ